เออคราวนี้ถ้าเราไปดูกันแล้วเนี่ยถึงแม้สารดีการนักการเมืองจะยกฟ้องคดียกย้ายคุณทวินคำถามคือคุณยิ่งรักจะเดินกับประเทศไทยเดินก็ไม่ได้หรอกนะก็คือจะสามารถเดินทางกับประเทศไทยอย่างสะดวกโยทินได้เลยไหมขวากน้ําอะไรยังมีอีกหรือเปล่าเอาอย่างน้อยก่อน2อหมายจับหมายจับนะยังไม่ได้ตัดสินนะครหมายจับเมื่อปี60คดีปล่อยปะละเลยให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว สารดีการนักการเมืองมีคำพิพากษาจำคุก5ปีโดยไม่รอลงอาญาโดนหมายจับเพราะอาดีตนายกไม่ไปฟังคำพิพากษาแล้วก็หลบหนีออกนอกประเทศคดีที่2อครับเอื้อประโยชน์เอกชนจัดรถโชว์ไทยแลนด์2020เป็นเหตุให้รัฐเสียหาย240ล้านบาทปอประชชีช้บูลแล้วฟ้องคดีต่อศาลแต่จำเลยไม่เดินทางไปศาลทําให้สถานะคดีก็อยู่ระหว่างการพิจารณาคือพูดง่ายๆรอได้ตัวมาก่อนก็จะพิจารณาคดีต่อเลย เพราะกฎหมายบ้านเราในระยะหยะับระยะหลังนะฮะถ้าเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตแล้วหลบหนีอายุความมาสะดุดหยุดลงเลยเขาจะไม่นับอายุความต่อนะฮะส่วนหมายจับอีกหนึ่งใบก็คือคดีโยกย้ายคุณทวิตเนี่ยแหละฮะซึ่งสารดีกาก็มีการอ่านคำพิพากษารับหลังไปแล้ว ยกฟ้องไปแล้วเพราะฉะนั้นคดีคุณทวินจบฮะบแต่หมายจับ2คดียังมีฮะใช่หมายจับคดีคุณทวินก็คือถือว่ายกไปด้วยใช่ไหมฮะ,มฮะทีนี้มันยังมีคดีที่คุณยิ่งรักโดนเป็นคดีที่ค้างอยู่ในปปชอ,อีก4คดีแต่ว่าเคลียร์ไปเกือบหมดแล้วนะครับก็คือคดีจำนำข้าวภาคสที่ปปชชุดใหญ่ยกคำร้องไปแล้วเมื่อธันวาคมปีห5 คดีจ่ายเงินเยียวยาผู้ที่รับผลกระทบทางการเมืองช่วงปี48ถึงปี53คนละ7ล้าน5แสนบาทโดยที่ไม่ได้มีกฎหมายรองรับแล้วก็รัดเสียหายไป1,900ล้านบาทคดีนี้ปปชชุดใหญ่ก็ตีตกไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเช่นเดียวกันนะครับคดีละเว้นไม่ลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชากรณีนายจรุพงษ์เรืองสุวรรณรัมตรีมหาดไทยในขณะนั้นพร้อมพวกปราศัยรุนแรงแบ่งแยกประเทศ คดีนี้ไม่ชัดนะครับว่าปปชลงมติแล้วหรือ,อยังแต่เป็นคดีที่ถือว่ามูลความผิดไม่น่าจะร้ายแรงอะไรมากนักแล้วก็คดีสุดท้ายคดีร่ำรวยผิดปกติที่เชื่อมโยงกับโครงการรับจำนำข้าวซึ่งคดีนี้หลังที่มีการตั้งอนุกรรมการปปชขึ้นมาไต่สวนแล้วก็เงียบหายไปเลยนะครับ,รบไม่ชัดว่ามีผลสรุปทางคดีหรือว่าผลสรุปการไต่สวนเพื่อเสนอให้ชี้มูลแล้วหรือ,อยังนี่ก็เป็นคดีที่ค้างอยู่ปปชแต่เหมือนกับ ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรใช่ไหมเพราะ,ะว่าเคลียร์กันไปซัส่วนใหญ่แต่การที่คุณยิ่งรักยังมีคดีแล้วก็หมายจับติดตัวเนี่ยนำซ้ําอายุความก็คือยังไม่ได้นับต่อด้วยเนี่ยเพราะว่าเป็นคดีแล้วก็มูลความผิดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตฉะนั้นการกลับประเทศไทยเหมือนกับพี่ชายเนี่ยมีแนวทางอยู่ไหมแล้วแนวทางที่ว่าเนี่ย จะไปในทางไหนวิเคราะห์กันแบบนี้ครับน่าจะเหลืออยู่2แนวทางเท่านั้นแนวทางแรกก็คือกลับมารับโทษแบบพี่ชายแต่ปัญหาก็คือมันมีบางคาดีที่ศาลยังไม่ตัดสินนะครับคือถ้าเกิดกลับมาแล้วรับโทษคดีที่ยังไม่ตัดสินก็ต้องรอลุ้นใช่ไหมคือไม่สามารถคำนวณตัวเลขได<อ>้เหมือนของพี่ชายว่าจะโดนกี่ปีใช่แล้วจะยังไงต่อหลังจากนั้นคือก็ต้องลุ้นกันเอในตอนนั้นอีกเนี่ยนะครับว่าจะสุดท้ายแล้วเนี่ยโทษจะโดนกี่ปีกันแน่อสมมุติว่ามารับโทษแล้วเนี่ยแล้วขอพระราชาพยาโทษ ได้ออกจากคุกแล้วคดีอื่นๆที่ยังไม่ตัดสินก็อาจจะได้กลับไปอีกไงใช่ครับคือมันไม่จบในทีเดียวไง<ช>ข้อหน<ช>ึ่งนะคร<ช>ข้อที่2ก็คือรอกฎหมายนิรโทษกรรมเนื่องจากเป็นคดีทุจริตแต่เรื่องนี้มีแรงต้านเยอะอแล้วท่าทีเพื่อไทยคือ เนื้อโทษกกรมยังไม่ได้ดันแบบเต็มที่ถ้าเกิดจะเปลี่ยนท่าทีมาดันเต็มที่เนี่ยแรงต้านจะมีแน่ๆนี่คือโจทย์ยากครับแต่ก่อนคุณยิ่งลักษ์ได้ฉายาว่านารีขี่ม้าขาวจะเอาอย่างไรกับอนาคตของตนเองแต่ที่แน่ๆคือมีข่าวยืนยันชัดเจนว่าอดีตนายกยิ่งลักษ์ไม่ได้มีความสุขเลยกับการพำนักอยู่ในต่างประเทศโดยเฉพาะเมื่อพี่ชายกลับประเทศไทยแล้วระยะหลังจึงบินอยู่ที่ประเทศอังกฤษเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าลูกชายศึกษาต่ออยู่ที่นั่น ทางออกกลางๆคือรอให้คดีรถโชว์อ่านคำพิพากษารับหลังไปก่อนว่าผิดหรือไม่ผิดจะได้นับโทษทีเดียวแล้ววางแผนรับโทษเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษส่วนทุกอย่างจะเป็นไปตามหวังหรือไม่ก็ต้องหลอรลุนแต่ขาะเดียวกันคุณผู้ชมจับสัญญาณดีๆนะฮะว่าช่วงหลังเนี่ยข่าวคุณยิ่งรักเยอะเป็นพิเศษนะฮะแล้วสิ่งที่ทําให้คนอดสงสัยไม่ได้ก็คือ อาจารย์วิสนุออกมาพูดได้ตรงพอเหมาะพอเวลามากจงังหวะที่ไปเซ็นหนังสือใช่ไหมที่ท่านเขียนน่ะแล้วก็ให้ความเห็นในเรื่องนี้คือมีคิวไปทําเนียบแบบชัดเจนว่าจะไปเพื่อเซ็นหนังสือให้กับคนใกล้ชิดใช่ไหมครและอดีตรองนายกวิสนุซึ่งได้รับฉาย,ยาเป็นเนติบริกร,กรก็ออกมาบอกว่าการที่คุณยิ่งรักจะขอพระราชทานในพยาโทษเหมือนพี่ชายได้ต้องรับโทษก่อนอพอบอกว่าต้องรับโทษก่อนปุ๊บพี่ภาคษสายยกฟ้องในคดีหนึ่ง แล้วก็ยังเหลืออีก2-3สาคดีเนี่ยที่เราได้เล่าไปทั้งหมดมันเป็นสิ่งที่ต้องจับตาดูกันยาวๆนะว่าท่าทีของรัฐบาลต่อเรื่องนี้จะเอาอยังไงบ้างครับ